อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับลูโบวันนี้เรามีเมนูเอาใจคนชอบทานปลาร้าที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำเนื้อมาหมักกับน้ำปลาร้าให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับเนื้อพวงปลาร้าแดดเดียวกับแจ่วปลาร้าวิธีทำใส่ข้าวคั่วลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบซอสหอยนางรมและเนื้อวัวติดมันหั่นเป็นเส้นเคล้าผสมให้เข้ากันนำเนื้อมาร้อยใส่ตอกมัดให้สวยงามเรียงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดพอแห้งเตรียมไว้นำเนื้อพวงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเนื้อพวงปลาร้าลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานกับแจ่วปลาร้าและผักสดวิธีทำแจ่วปลาร้าใส่น้ำจิ้มแจ่วราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสราโลโบและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงซอยและผักชีฝรั่งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเนื้อพวงปลาร้าแดดเดียวกับแจ่วปลาร้าแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ